ับขอบคุณมากมากครับกลับมาคุยกันใหม่ครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารวันนี้เรามีอาหารดีๆมาสอนเป็นอาหารที่ผมพูดกันเอาเองพูดกันเอาเองครับผมโดยภาษาพวกผมโดยไม่ได้มีความหมายที่ตั้งใจจะไปดูถูกใครเลยไม่ได้จะไปเข้าใจผิดไม่ได้บูลลี่อะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าเข้าใจผิดนะครับอาหารบางอย่างต้องเป็นบ้านนอกจริงๆถึงจะอร่อยรสชาติบ้านนอกบ้านนอกรสชาติบ้านนอกอร่อยจริงๆหรือรสชาติชนบทแล้วแต่จะเรียกแต่มันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจมันหนูคือหนูติดปากหนูเป็นคนบ้านนอกดีกว่าใช่ใช่เอาหนูเป็นคนบ้านนอกพวกเราเป็นคนบ้านนอกผมก็เป็นรสชาติต่างจังหวัดแท้ๆบ้านนอกนี่แหละแล้วพอพูดคำว่ารสชาติต่างจังหวัดนี่มันฟังไม่รู้เรื่องใช่ถูกไหมเราไม่ได้ตั้งใจจะบูลลี่ใครเลยไม่ได้บูลลี่เลยอย่าไปนึกอย่างนั้นแต่จริงๆบางทีรสอาหารแบบนี้ผมการันตีได้ว่าในกรุงเทพไม่มีไม่เจอด้วยไม่เจอหาก็ไม่เจอแล้วเขาทำอาหารในกรุงเทพเขาทำไงเขาทำจนกลมกล่อมเรียกว่ากลมกล่อมกลางรสใส่นู่นใส่นี่พอๆกันไปหมดกลางกลางถูกต้องครับกินได้ทุกผู้ทุกคนเวลาอาหารเป็นอาหารบ้านนอกเนี่ยเราดูเลยตั้งแต่แกงป่าแกงต้มนะแกงกะทิเนี่ยมันจะมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาคือสุดทางที่เขาทำใช่ครับพูดง่ายๆเขาไม่สนใจใครพูดง่ายๆเลยจริงเขาสนใจว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาทำแบบนี้ยังเหมือนเดิมที่วันนี้เหมือนกันครับผมวันนี้ผมมีปลา3รสพริกสดครับซึ่งรสชาติอย่างที่พูดจริงๆคือไม่เหมือนใครและไม่ใส่ใจใครไม่สนใจใครแต่เป็นรสชาติของเขาครับผมเดี๋ยวเราจะสอนท่านผู้ชมทำว่าถ้ารสชาติเป็นงี้ทำยังไงร้านนี้ชื่อร้านเจยินดีครับผมแต่เฮียไม่ยินดีนะเฮียน่าเศร้าเพราะว่าเจยินดีแกบอกเฮียตลอดเวลาเรามาพบกันเลยดีกว่าคุณจุฑารัตน์สกุลใหญ่จากร้านเจยินดีครับสวัสดีครับเหมือนลูกฉันเลยการ์ตูนคะร้านเธออยู่ที่ไหนอยู่หาดแม่ลำพึงค่ะอยู่ต้นหาดค่ะหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองระยองนั่นเองต้นหาดคืออะไรคนอาจจะยังไม่เข้าใจเอ้ยต้นหาดเป็นยังไงใช่ใช่ต้นหาดเดี๋ยวเราปลูกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขึ้นมามันจะมีใบแตกจริงๆแล้วอยู่ต้นหาดขับรถไปก็เขาเรียกว่าอะไรคนก็ถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ต้นหาดจะเข้าใจกันเลยค่ะร้านคือร้านเจ๊ยินดีใช่ค่ะชื่อเธอเลยแม่ค่ะชื่อแม่อ๋อเพราะจริงๆเธอชื่อจุฑารัตน์ใช่ค่ะเธอชื่อการ์ตูนเมนูที่ขายในร้านส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลทั้งสิ้นใช่ค่ะใครทำหนูทำค่ะนี่จริงจริงจริงค่ะจริงจริงแล้วเมื่อกี้ที่อาพูดตอนก่อนออกรายการว่ารสชาติบ้านนอกรสชาติไหนหนูโกรธไหมไม่ค่ะและจริงไม่จริงจริงค่ะและรสชาติตามที่หนูอยากทำจริงไม่จริงจริงค่ะมันเป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่านี่เนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าเชฟนี่ถึงเรียกพ่อครัวต้องทำแบบนั้นวันนี้เชฟบ้านนอกมาเจอกับนักชิมบ้านนอกบ้างมาเออผมบ้านนอกผมไม่ใช่ผมต่างประเทศล้วนๆขอโทษนะขอโทษนะแต่นี่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเขาทำอย่างไรท่านผู้ชมดูนะเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะแล้วทำแบบนี้จริงๆแล้วไปร้านเขาเจอแบบนี้แน่นอนค่ะเจอแบบนี้เต็มๆปลา3รสพริกสดครับนี่ครับนี่เจ๊ยินดีเห็นไหมนี่ร้านโอ้โหตะลิมหาดอ่ะเฮ้ยไปเถอะเฮ้ยไปกันครับต้องไปอ่ะผมอยู่ริมหาดเลยจริงๆเห็นป่ะนี่เริ่มต้นในการทำจากเริ่มจีค่ะกระเทียมค่ะตำพริกกับกระเทียมให้พอแหลกค่ะเอาแค่พอแหลกใช่ค่ะไม่ถ้าแหลกมากเดี๋ยวไม่อร่อยใช่ค่ะเดี๋ยวมันเวลาไปผัดแล้วมันเหม็นใช่ค่ะพอแหลกนี่ครับตั้งไฟตั้งไฟค่ะอันนี้คือปลาอะไรปลากระพงค่ะปลากระพงครับใช่นี่ท่านผู้ชมผมเนี่ยชอบพวกไม่หวงน้ำมันแล้วปลาถ้าไม่ถูน้ำมันยังไงก็ไม่อร่อยนะใช่ค่ะเพราะเป็นสูตรของทางร้านแต่นี่ถ้าเธอต้องการกรอบเธอต้องทอด2ทีป่ะทอดทีเดียวค่ะแต่เทคนิคคือต้องตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนค่ะใช่น้ำมันต้องเยอะด้วยค่ะแล้วที่สำคัญน้ำมันต้องใหม่ทุกครั้งใช่ค่ะแล้วมันจะกรอบเหรอกรอบค่ะจริงเหรอจริงค่ะเออเป็นวัตถุดิบด้วยค่ะเป็นเนื้อปลาต้องเป็นปลาเป็นเท่านั้นค่ะอันนี้น้ำมันพืชใส่ลงไปใช่ค่ะใส่น้ำมันกับเครื่องที่ตำเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะใส่ลงไปเขาใส่ในหม้ออย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาอ๋อปรุงเอาน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาระยองป่ะน้ำปลาระยองค่ะน้ำปลาตาปูแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูอ๋อถึงว่ามันถึงได้เปรี้ยวแบบนั้นอ๋อมันมีน้ำส้มสายชูนี่เองใช่เฮ้ยเธอไม่ได้ใส่มะนาวเลยด้วยไม่ใส่ค่ะอ๋อเหรออ๋อถึงว่าเดี๋ยวรสชาติเธอถึงได้ส่วนตัวแล้วเอาใบกะเพราที่ทอดไว้นำมาโรยโรยเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเสร็จค่ะปลา3รสพริกสดครับเฮ้ยโอ้โหมันหมูตู้มากเลยนะเนี่ยคือเอาพริก
ี้หนูสวนกับกระเทียมไทยบุพอบุพออ่าต่อได้ต่ออ่ะนะครับแล้วก็ไปเตรียมไว้ก่อนปลาทำไงปลาน้ำมันเยอะๆน้ำมันเยอะๆน้ำมันเยอะแล้วก็ทอดเริ่มจากแบบพอน้ำมันร้อนค่อยๆทอดไปให้ไปไม่ใช่เขาไม่ได้พูดงั้นน้ำมันเยอะๆแล้วเอาตั้งไฟจนร้อนป่ะใช่ค่ะร้อนเลยร้อนเลยใส่ลงไปช่วงเวลาทอดห้ามเบาแก๊สค่ะเพราะจะทำให้เนื้อปลาด้านได้นี่ช่วงเวลาทอดอย่าเบาแก๊สเด็ดขาดเนื้อจะด้านแล้วเนื้อมันจะด้านใช่ทอดกลับไปกลับมาใช่ค่ะจนดูมันเหลืองได้สวยใช่ค่ะจนเนื้อฟูได้ที่ก็มีคำว่าเนื้อฟูได้ที่ด้วยค่ะแล้วเธอไม่ต้องทอด2ทีหรือให้มันกรอบไม่ค่ะทอดครั้งเดียวค่ะเฮ้ยจริงเหรอยืนยันเหรอยืนยันค่ะทำงั้นได้เก่งนะแต่จริงๆทอดทีเดียวนี่คือแต่จริงๆเอาพูดตรงๆนะคนใหญ่เขาทอด2ทีต่างจังหวัดแท้ๆก็ทอดทีเดียวใช่ใช่จริงๆอย่างที่เห็นคุณพ่อคุณแม่มาก็ไม่เคยทอด2ครั้งแต่ต่างจังหวัดก็เคยเห็นเหมือนกันว่าที่ก็ทอด2ทีมีเหตุผลเขาขายเยอะมากเขาต้องทอดปลาให้สุกพอประมาณไว้ก่อนแล้วเวลาจะกินจริงๆเขาลงทอดอีกทีนึงค่ะมันเลยกลายเป็นกรอบมันเลยกลายเป็นทอด2ครั้งแล้วกรอบแต่อันนี้เนี่ยเขาขายสดๆที่ริมหาดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาทอดทีเดียวสุกๆมาเลยใช่ค่ะแล้วสั่งปั๊บเราก็ทำเลยค่ะเราจะไม่มีการทอดทิ้งไว้ถามต่อไปนิดนึงคนอื่นก็ใส่มะนาวใส่อะไรกันเธอไปเอามาจากไหนเธอใส่น้ำส้มสายชูอย่างเดียวคือน้ำส้มสายชูมันทำให้รสชาติแบบมันเข้มอะค่ะถ้าเกิดมะนาวมันจะเปรี้ยวโด่งอย่างเดียวค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าใส่น้ำส้มสายชูมันจี๊ดกว่าใช่ค่ะมันจี๊ดกว่าปลาเธอเลือกยังไงปลาเหรอคะก็ต้องเลือกแบบต้องเป็นปลาเป็นเท่านั้นค่ะปลาเป็นเท่านั้นถ้าเกิดเป็นปลาที่มันน็อกแล้วเนื้อมันจะด้านทอดน้ำมันเยอะแค่ไหนก็ไม่ฟูค่ะอ๋อเข้าใจแล้วทำไมเขาทอดทีเดียวปลาเขาเป็นด้วยเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ได้ปลากระพงเป็นๆมาแล้วตัวหนึ่งประมาณกี่โลตัวหนึ่งประมาณไซส์9ขีดให้ดูเป๊ะเป๊ะไม่เกินโลจะอร่อยมากเป๊ะเลยจะขนาดนั้นเลยนี่เลยนะครับเฮ้ยระวังมันว่ายนะปลาเป็นปลาเป็นปลาเป็นโอ้ร้อนปลาเป็นไม่มีปลาตาเล่นทีเดียวก็พอแล้วเล่นทีเดียวก็พอพี่ตื่นชอบว่ะทำไมอ่ะร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายที่ว่าปลามันตายเพราะมันโดนน้ำเย็นถูกต้องปลาไปเล่นนอกไปเอาข้าวมาเลยครับเอาข้าวมาเลยครับข้าวข้าวมาเลยครับนี่ครับนี่ครับเชิญครับเมนูนี้ต้องข้าวต้องข้าวหน่อยหนึ่งครับอย่างน้อยครับอยู่แถวนี้พอไหมครับพอนะครับพอนะครับขอบคุณพี่นี่ครับเชิญนะต้องข้าวหน่อยย่านะช้อนยังไม่ได้ตักเดี๋ยวขอจ้วงทีนึงเลยขอจ้วงได้เลยครับนี่ครับผมช่วยไว้ให้บักก็ให้บักก็ให้นะครับโอ้น้ำส้มน้ำน้ำสำคัญมากคลุกเคล้าได้เลยครับผมจ้วงตรงนี้ปักเข้าให้เหมือนกันครับเอาน้ำมาน้ำนี่ไม่ต้องครับผมมีตรงนี้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่นี่ครับผมพี่ธวัชเป็นคนน่ารักจังเลยตักมามีแต่พริกเลยก็เขาบอกว่าเมนูอะไรตักพริกสดคุณก็กินพริกสิครับแต่เขากรอบจริงนะเนี่ยคุณดูตรงนี้ดิตรงท้องคุณกรอบเคี้ยวผมพูดไม่ผิดผมพูดไม่ผิดหอมพริกสดด้วยหอมมากหอมพริกสดจริงๆคุณยืนตรงนี้ได้เลยครับแล้วมันกินอย่างที่ต้องพูดทุกอย่างคือเวลาเราใส่น้ำมะนาวจะอีกรสหนึ่งเลยพอเราใส่น้ำส้มเนี่ยมันกลายเป็นแบบอีกแบบนึงเลยอร่อยโหเจ๋งมากอะน้ำส้มสายชูคือแบบคือมาเลยอะใช่มาเลยย้อมหันไปนะหันนั่นพึงต้นหันนะร้านเจ๊ยินดีโอ้โหนี่อร่อยน้ำต้มมันก็อร่อยอร่อยชัดนะชัดอร่อยชัดน้ำต้มเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนสมัยเด็กๆอ่ะน้ำจิ้มหอยแครงอ่ะที่บ้านก็จะใช้น้ำส้มไม่ใช่มะนาวนะแล้วใส่เกลือสมัยพี่แต่ว่าเด็กๆก็ประมาณเมื่อประมาณ65ปีแล้วใช่ใช่โอ้โหร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย9โมงถึง3ทุ่มค่ะเปิดเช้านะค่ะพริกอร่อยมากเลยนะหอมท่านผู้ชมไปลองทำตามนี้ผมบอกจริงๆมันอร่อยจริงครับมันอะไรที่แบบบ้านๆจริงๆและอันนี้เขาใส่น้ำปลานะเขาปรุงน้ำปลาได้แรงมากแรงเลยแรงไม่ใช่เค็มนะแต่มันมีเค็มนำและตามด้วยหวานหน่อยมีเปรี้ยวด้วยแล้วมีเปรี้ยวมันครบรสของเขาจริงๆเขาเลยเรียกว่าปลา3รสมัน3รสจริงๆนะ มันไม่ได้ขาดอะไรไปสักอย่างที่หอมระหว่างกินที่หอมกันตลอดคือพริกพริกหอมและกระเทียมหอมวันนี้ขอขอบคุณคุณจุฑารัตน์ขอขอบคุณร้านเจ๊ยินดีขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเป็นความอร่อยที่แตกต่างถ้าไปแถวนั้นไปต้นหาดได้เลยต้นหาดเป็นยังไงนะครับต้นหาดมันก็จะพบปลูกลงไปปุ๊บมันจะมีขึ้นมามันจะเป็นต้นหาดแม่ลำพึงครับ
ุณท่านผู้ชมจริงๆที่ชมรายการของเราเราตั้งใจจะเอาสิ่งดีๆอย่างเงี้ยมาให้แล้ววันนี้มีเคล็ดลับด้วยปลาเขาสดมากๆก็เลยทอดทีเดียวแต่มันอร่อยจริงๆอร่อยมากลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอยากได้อยากได้แซนด์วิชแซนด์วิชแบบเกาหลีมั้ยเขาเรียกว่าสแปมไรซ์แซนด์วิชหรือกิมบับทำแบบพับนั่นเองตัดตรงกลางตัดเฉพาะสลายไม่ตัด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 มะม่วงเบาครีมชีสพายครับท่านต้องทานขอสักขนในชีวิตมันเด็ดจริงๆมันเป็นรสชาติที่กินแล้วสดชื่นบอกได้เลยของเขามีคุณภาพจริงๆผมไม่ได้พูดเล่น10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม